สวัสดีค่ะก็คลิปนี้เนาะหลังจากที่ธิดาหั่นแตงอะค่ะไม่ใช่หั่นสีเขาเรียกอะไรขูดเนาะขูดแตงเนาะก็คือแตงขูดแล้วก็คือมันจะเป็นเส้นแบบนี้มันจะเป็นเส้นเหมือนเส้นมะละกออะที่เราขูดอะมันอร่อยนะหลังจากที่เราได้อุ๊ยตายแล้วโอเคสงสัยเพื่อนบ้านกำลังมองดูธิดาทำวิดีโออยู่มั้งตอนนี้ก็นี่นะคะหลังจากที่เราได้เส้นมันหล่นพื้นนะเมื่อกี้เนาะกินค่ะไม่เป็นไรโอเคค่ะหลังจากที่ธิดาได้เส้นแตงกวาเนาะก็คืออันนี้คือเราขูดเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็จะเป็นเส้นแบบนี้เนาะก็น่าทานมากจ้ะก็เดี๋ยวธิดาก็จะมาตำนะก็ก่อนที่เราจะตำแตงเนาะธิดาขอนำเสนอสินค้าไทยนะคะที่นำเข้ามาขายที่ประเทศอเมริกาเนาะก็คลิปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องปรุงสำหรับส้มตำเนาะที่ทำส้มตำทำตำมะละกอตำแตงอะค่ะก็มีอะไรบ้างเนาะที่ธิดาได้ซื้อมานะก็มีปลาร้านะจ๊ะปลาร้ายี่ห้อนางฟ้าเนาะซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาตำให้ดูนะว่าระหว่างนางฟ้ากับไม้อะอะไรมันจะเข้มข้นกว่ากันเนาะแต่ว่านางฟ้าที่ดายังไม่ลองอะค่ะแต่ว่าของไม้อะที่ดา ของไม้อะคือลองไปตำแล้วเนาะตำกับเจ้แล้วก็น้องจ๋านะวันก่อนเนาะส่วนตัวนางฟ้าเนี่ยคือยังไม่เคยตำนะคะก็เดี๋ยววันนี้แหละจะตำแยกเป็น2คลุกนะก็ราคาเนาะราคาที่นี่นะที่เขาขายนะโหธิดาเห็นแล้วแบบมันต้องแบบกลั้นใจซื้ออะจริงๆเลยนะมันไม่เคยเห็นราคาปลาร้าที่แพงที่สุดนะก็คือตั้งแต่เคยซื้อน้ำปลาร้ามาค่ะก็คือน้ำปลาร้าที่อเมริกานี่แหละแพงที่สุดนะตอนอยู่คูเวตก็ไม่ได้แพงขนาดนี้นะตอนอยู่คูเวตน่าจะประมาณ1 KD อ่ะ1ครึ่งอ่ะก็คือประมาณ150ขวดของเจ้าเก่าแม่บุญล้ำอ่ะเนาะก็เยอะกว่านี้ค่ะปริมาณก็เยอะกว่านี้ก็อันนี้คือเป็นเล็กๆนะก็ที่ดาไม่แน่ใจว่ามันประมาณกี่เท่าไหร่อ่ะค่ะแต่ว่าอันนี้ราคานี้เขาติดเป็น60บาทนะในราคาน่าจะขายทั่วไปอะค่ะก็คือไม่ได้นำเข้าที่อเมริกานะแต่ว่าที่เขานำเข้าที่อเมริกาแล้วนะก็คือตรงร้านเดลี่อะค่ะที่ออก้อนเนี่ยเขาขายนะ7.95ก็ถือไปว่า8 เหรียญนะคะ8 เหรียญ US ดอลลาร์นะก็ประมาณ240บาทนะจ๊ะซึ่งไม่เคยซื้อปลาร้าที่มันแบบว่าราคาแพงแบบนี้มาก่อนในชีวิตเด้อก็คือครั้งแรกอะค่ะก็คือถ้าเราเอาไปตำก็น่าจะไม่ถึง10ครั้งอะสำหรับธิดานะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบใส่เยอะอะนะก็เนี่ยค่ะประมาณนี้แหละส่วนปริมาณธิดายังหาปริมาณจะอ้อ400นะ400กรัมด้วยจ้ะ400กรัมอะมันก็มันนิดเดียวเองอะเนาะมันเป็นขวดเล็กๆค่ะ400กรัมแล้วก็เดี๋ยววันนี้แหละเดี๋ยวจะมาลองตำดูนะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะมันจะอร่อยสมชื่อไหมแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นของคุณไม้นะคะคุณไม้พิรมพรเด้ออันนี้ก็ปลาร้าเขาน่าจะทำมานานมากแล้วแหละนะแต่ธิดาก็ไม่เคยซื้อมากินนะคะเพิ่งซื้อมากินครั้งแรกตอนที่มาอยู่อเมริกานี่แหละค่ะก็ส่วนอันนี้ราคาธิดาเกออกแล้วนะแต่ว่าของไม้พิรมพรเนี่ยแพงกว่านางฟ้าอีกจ้าของเขานะ 8.95 ก็คือต่างกัน1 เหรียญนะก็ 8.95 ก็ตีไปสัก9 เหรียญเนาะ9 เหรียญก็270จ้ะนี่นะจ๊ะปริมาณนะก้อนนี้เลยค่ะเนี่ย270บาทถ้าคิดเป็นเงินไทยนะแต่ถ้าคิดเป็นเงิน US เงิน US นะคะก็ประมาณ9 เหรียญนะจ๊ะ9 เหรียญจ้ะเกือบจะ300นะจ๊ะเกือบจะ10ดอลนะจ๊ะเออเนาะตอนซื้อก็คิดอยู่นะก็คิดหนักนะก็เดินไปหลายรอบอยู่นะว่าจะซื้อดีไหมเออปลาร้าเนาะทองคำนะจ๊ะนะบางคนบอกโอ้ยไม่กินปลาร้าเอ้ยเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่ากินปลาร้าเอ้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้เกลี
ลิ่นก็เหม็นอุ๊ยกินได้ไงปลาทองคำนะจ๊ะมาอยู่ที่นี่นะจ๊ะไม่ใช่ถูกๆนะจ๊ะเนี่ยราคานะเกือบจะ300นะจ๊ะเนี่ย270นะจ๊ะขอบอกเด้อเนี่ยส่วนอันนี้ก็คือปริมาณเขา350มิลลิลิตรอะก็นางฟ้าเยอะกว่าประมาณ50กรัมของไม้ก็คือจะปริมาณจะน้อยกว่าแต่ราคาก็แพงกว่านะจ๊ะหรือว่าเป็นเพราะยี่ห้อหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าราคาข้างขวดเขาติดไหมเขาได้ติดหรือเปล่าของไม้ที่นาหาไม่เจอนะหรือว่าเพื่อนๆหาเจอนะแต่ว่าขวดนี้ที่นาหาไม่เจอค่ะราคาในขวดอะนะแต่ว่าของนางฟ้านะเขามีติดราคาในขวดด้วยนะก็คือ60บาทเนาะต่อ1ขวดนะคะส่วนของไม้นี่ก็ไม่มีราคาค่ะแต่ว่าน่าจะประมาณแพงกว่านางฟ้าแหละเขาถึงได้ขายแพงกว่านะคือเวลานำเข้าที่อเมริกาแล้วอะค่ะก็อันนี้ก็ราคาเกือบ9เหรียญเนาะส่วนอันนี้ก็เกือบ8เหรียญก็8เหรียญกับ9เหรียญนะก็เห็นมั้ย8998หวยอีกแล้วจ้าอุ๊ยเนาะก็ส่วนอันนี้ที่นากินประจำเนาะก็คือมาเดือนแรกเนาะมาเดือนแรกที่ไปกับเชนเนี่ยไปร้านเอเชียเนาะที่นาก็ได้ตัวนี้ราคาได้ของพันท้ายนรสิงห์ใช่ไหมอันนี้นะใช่ไหมของพันท้ายนรสิงห์ดีนะเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นอะมันไม่มีกลิ่นแล้วก็รสชาติก็ใช้ได้อะค่ะแล้วราคานะคะราคาเตะต้องได้ค่ะ2เหรียญนะ 2.69 อันนี้มันราคามัน 2.69 ก็ประมาณ70ประมาณ75บาทเนาะ75 76อะประมาณนี้อะค่ะประมาณเกือบ60นะ60 70 75ก็น่าจะเกือบ80อะไรประมาณนั้นนะคะก็ประมาณเกือบ80บาทอะเนาะก็อันนี้ก็ถูกนะพูดถึงมันก็ถูกอะแล้วก็ที่อยากซื้อขวดใหญ่เนาะแต่ว่าอันนี้ได้ขวดเล็กมาก็คือได้ขวดเล็กจากลิลลี่มาอีกทีนึงก็คือได้3อย่างนี่แหละวันก่อนนะที่ไปนะแต่อันนี้นะก็โอเคแหละก็ใช้ได้ทั้งที่ดาทานไปแล้วนะที่ดากินไปแล้วค่ะก็ใช้ได้ทั้ง2อย่างนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้แหละเดี๋ยวจะเอามาตำเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาดูกันนะว่าระหว่างนางฟ้ากับไม้อะค่ะว่าอันไหนมันจะแซ่บกว่ากันนะเนาะก็นะคือราคาส่วนอันนี้นางอะนางมองเห็นเป็นทิพรสอะค่ะนางซื้อที่เอเชียนั่นแหละตั้งใจจะซื้อน้ำปลาทิพรสนะแต่มันไม่ใช่น้ำปลาเอ้ยแต่มันไม่ใช่น้ำปลาทิพรสอาหารมันเป็นน้ำปลาตราเม่น้อยนะแล้วเขาทำออกมาแบบว่าให้คล้ายๆทิพรสแล้วแบบถ้าเราไม่สนใจอย่างนี้เราก็จะหยิบมาเลยอะค่ะแต่ว่าของทิพรสเนี่ยมันไม่มีมันหมดอะเนาะแต่ที่ดาตอนซื้อก็ไม่ได้สังเกตนะเพราะว่าตั้งใจจะซื้อของทิพรสอะแต่ว่ามันได้ของไม่น้อยนี่ก็คือก็ได้ก็หยิบมาเลยอะจ้าแต่ว่าตัวนี้นะอันนี้เขาทำที่นี่เซียเทอร์ค่ะที่ทำที่อเมริกานะน้ำปลาตัวนี้ก็ทำที่อเมริกานะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจ้าของเขาท่านไหนเป็นเจ้าของนะคะแต่ว่ามันจะเป็นยี่ห้อของแม่น้อยเนาะก็ที่ดาก็ได้ซื้อมาทานนะคะก็อันนี้ก็คือที่เซียเทอร์เนาะก็คือเขาผลิตก็คือผลิตที่เซียเทอร์นี่แหละค่ะที่รัฐวอชิงตันนี่แหละแล้วก็ USA นะอันนี้คือ Make in USA นะคะไม่ใช่ไทยแลนด์นะก็นี่แหละก็คือตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นทิพรสเนาะมันคล้ายกันมากเลยค่ะมันเหมือนเป็นการก๊อปปี้กันค่ะแล้วทีนี้ก็เลยหยิบอันนี้มาเนาะแต่พอกินแล้วเพิ่งจะมารู้นะวันนี้นะนึกว่าเป็นทิพรสนะก็แบบว่ามาดูเฮ้ยมันแม่น้อยมันไม่ใช่ทิพรสเนาะแต่มันก็กินได้อ่ะค่ะก็มันก็อร่อยอ่ะค่ะก็รสชาติก็ใช้ได้อ่ะมันก็คล้ายๆกันนะเนาะก็วันนี้มีอะไรบ้างนะจ๊ะก็อันนี้ก็เอามาประดับประดานะจ๊ะก็เป็นแคลนะก็ได้มาจากสวนนะคะก็เดี๋ยวจะมากินกับตำแตงเนาะก็พริกที่ดาได้พริกมาจากสวนเนาะมันก็ยังไม่แดงนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะตำใส่พริกแห้งด้วยปนกันกับพริกแห้งเพราะว่ามันไม่ค่อยเผ็ดนะแล้วก็มันก็จะมีถ้ามันไม่แดงมันก็จะมีกลิ่นแบบกลิ่นหืนเนาะแต่ว่าพริกแห้งที่ที่ดาซื้อน่ะมันไม่เผ็ดเลยค่ะไม่เผ็ดเลยนะใส่เป็น10กว่าเม็ดอะ15เม็ดวันก่อนกินกับเจ๊อะแล้วก็กินกับน้องจ๋าก็ไม่เผ็ดอะค่ะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงไม่เผ็ดหรือว่ามันนานเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยว
มาตำกันเลยค่ะมาดูกันนะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะก็โอเคนะขอย้ายพวกนางก่อนนะก็อันนี้นะคือแบบโอ๊ยมันเป็นทองคำอะค่ะมันพรานะแต่เรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นทองคำอะเนาะมันเหมือนแบบมันมีค่ามากค่ะเวลามาอยู่ต่างประเทศแล้วนะก็ยังคิดอยู่เลยนะเออนี่จะมาตำจะมาทำปลาร้าขายทำปลาร้ามันแพงขนาดนี้เลยเจ๊บอกเออต้นทุนมันสูงมากเลยนะแต่ก็มันก็จริงนะเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่นำเข้ามาที่นี่มันก็แพงหมดอะค่ะก็แพงอะค่าครองชีพที่อเมริกาค่อนข้างที่จะแพงมากๆเลยนะแพง oh, no. แล้วก็เทียบกับคูเวตนะตอนที่อยู่คูเวตนะของคูเวตแพงนะแต่ว่าคือของกินอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นของเอเชียเนาะมันถูกกว่านะในความรู้สึกของเรามันหาง่ายอะแล้วก็ราคามันก็ถามว่า1 KD 2 KD อะไรเงี้ยก็200อะไรเงี้ยปลาก็เคดีกว่าอะไรเงี้ยเนาะก็100กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะเนาะแล้วก็มาอยู่ที่นี่แทบจะแบบว่าคือเวลาจะใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบคือต้องดูอะค่ะคือต้องดูต้องแบบซื้อแบบโอ้ยแบบสรุยสลายไม่ได้เหมือนตอนใช้ชีวิตที่คูเวตเนาะคือจะซื้ออะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจะทำอะไรก็ได้จะแบบคือเราไม่ต้องไปเสียค่าไม่ต้องไปเสียค่าที่นี่ก็ไม่ต้องเสียค่าเช่าค่ะเพราะเราก็อยู่ในอันเถียงนาอยู่ในกระต๊อบนี่ก็คือมันก็ไม่ต้องเสียค่าเช่าอยู่แล้วแล้วก็แต่เราก็ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟเนาะแล้วก็ค่าน้ำมันรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนที่อยู่คูเวตไม่ต้องเสียอะไรเลยจ้ะค่ารถค่าน้ำมันรถนี้บริษัทก็จ่ายค่าที่พักอะไรบริษัทจ่ายหมดเลยคือเราเสียอย่างเดียวก็คือเราของที่เราซื้อมากินนี่แหละแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่ากินอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็เลยมีตังค์ไปช้อปปิ้งไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแต่พอมาอยู่อเมริกาแล้วว่าโอ้ยแม่เจ้ามันทุกอย่างมันเปลี่ยนค่ะก็คือมันหน้ามือเป็นหลังมือเนาะคือทุกอย่างเวลาคุณจะจับจ่ายอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องระวังค่ะไม่งั้นคุณก็จะช็อตนะคะก็อ่ะมาเลยค่ะเรามาตำกันเลยนะคะก่อนอื่นดิฉันก็ต้องขอล้างมือก่อนเนี่ยค่ะสำหรับใครที่อยากลดน้ำหนักนะที่อยากกินจนผอมมาจากกาแฟดำนะแต่ว่ามันเนี่ยเห็นไหมคะมันเย็นแล้วอะเดี๋ยวเอาเข้าเวฟก่อนนะให้มันอุ่นเนาะให้มันร้อนเพราะว่าชอบกินมันร้อนนะคะ1นาทีก็พอเนาะก็มาเลยค่ะเออเนาะพริกแห้งจ้ะเดี๋ยวขอตำเป็นของนางฟ้าก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวไม้ตำทีหลังเนาะเดี๋ยวที่ดาขอตำเป็นของนางฟ้าก่อนนะคะเครื่องปรุงนะก็ราคาก็เดี๋ยวออกเลยค่ะก็เป็นพริกแห้งเนาะพริกแห้งอันนี้มันไม่เผ็ดเลยอ่ะก็คือมันก่อนก็ไปตำเนาะแล้วก็มันก็ไม่เผ็ดอ่ะมันสำหรับใช้ทำขนมจีนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะก็เดี๋ยวก็จะมาผสมกันดีกว่าค่ะนี่แหละเนาะก็นะอันเก่าก็รู้สึกว่าจะอันเก่าน่าจะกินหมดแล้วอะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอันที่ซื้อมาใหม่โอเคค่ะก็มาขอโดบกาแฟก่อนนะคะที่ดากินกาแฟก็เป็นกาแฟของ Starbucks นะก็ตอนเช้าค่ะก็จะทำทุกเช้าเนาะก็คือจะชงเองนะคะแล้วก็เราจะมีที่ทำกาแฟนะเป็นกาแฟสดนะก็กินทุกวันอ่ะกินจนแบบว่าเล็บเนี่ยคือเป็นขึ้นสีขาวแล้วอ่ะเพราะว่ากินเยอะเกินมันก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อร่างกายอ่ะค่ะมันทำให้แบบว่าคือมันก็จะไปดูดแคลเซียมเนาะในร่างกายเราออกอ่ะคือดังนั้นก็ต้องกินพวกแคลพวกนมอะไรพวกนี้ให้มันทดแทนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะอ่ะโอเคมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะก็ที่เราจะใส่พริกแห้งนะกับพริกสดนะคะปนกันเด้อเพราะว่าพริกแห้งอ่ะตั้งใจว่าจะใส่พริกแห้งอย่างเดียวแต่ว่ามันไม่เผ็ดอ่ะพี่ดาก็เลยว่าเออไปเก็บมาจากในสวนนะคะเป็นพริกสดอะค่ะก็เดี๋ยวเราตำของนางฟ้าก่อนนะคะก็ปนกันเนาะกระเทียมนะกระเทียมก็เดี๋ยวใส่แค่กลีบเดียวก็พอนะแล้วก็อันนี้ก็จะมีหลากหลายพริกจ้ะก็ลืมไปว่ะค่ะต้องมีน้ำตาลนะคะต้องมีน้ำตาลปิ๊บมาน้ำตาลปิ๊บก็แล้วก็จะหมดแล้วที่ดาวใช้อะไรเออนี่ไง
อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะเป็นของสินค้าไทยนะก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะก็เดี๋ยวหาช้อนก่อนจ้ามาจ้าแซ่บๆนัวๆข้างบ้านเขาคงตกใจแล้วว่าตายแหละยายนี่ทำอะไรกันนะนี่เนี่ยค่ะก็น้ำตาลนี่ก็จะเป็นน้ำตาลนะคะคนไว้ก่อนเดี๋ยวจะตำอ่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวมาตำกันเลยจ้ะปลาร้าเดี๋ยวจะใส่ปลาร้านางฟ้าก่อนนะคะรูปนี้นะก็มาดูกันเลยจ้าลืมแนะนำนะว่ามีอะไรบ้างเนาะมีกระเทียมนะคะก็ I have garlic and I have chili like fresh chili and dry chili. I use both because the dry chili actually I want to use just like a dry chili and is not spicy. So that's why I mix together between the green one and the red one. The green one is I got I got this from my garden and they're still not red yet. So it's.Doesn't matter. So I just mix together, and then I have some garlic. So I just like smash together. First, I have tomato. I have lime, and I have cucumber. So actually, when you want to make a papaya salad, right? So you also can use the cucumber instead papaya. So if you want to make like a salad, so.All kind of fruit that you like to make, you can make like the same. It's the same. Taste might be different because the cucumber is more soft than the papaya, because papaya is quite hard, right? When you taste them, so I use cucumber because I like the taste. The taste is so good. That's why I like it, and I have a thick of fish sauce. So today I'm gonna make between mice. I mix like two kind of fish sauce, thick of fish sauce between mice, and this one is they call nang fa. It's just like really expensive, so it's almost like a 10 buck. Oh no! Yeah, it's very expensive. But I already has this one before, and actually it's okay. It's not like really good, but just fine for me, you know. But this one I never tried before, so today I'm gonna try. So I'm gonna mix like a different one. So we'll see that is like which one is better, which one is the best. Okay. So yes, of course I have a palm sugar also. I have a thin fish sauce. Yeah. So.Now I'm gonna start make for this one first. So and after that I will start with this one. Yeah. Okay, let's start. I had to use my hand to try to cover because the chili will be fried out.ไปเรียนภาษามาค่ะนางก็เลยอยากจะหัดพูดภาษาอังกฤษหน้ากล้องนะคะ